ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่28ตุลาคมนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่ BTC นะครับยังยืนอยู่นะครับก็น่าจะรอให้เราเติมเต็มถังกันก่อนนะครับตอนนี้ก็ใครไม่เก็บของเวลานี้ก็ไม่รู้จะเก็บตอนไหนแล้วนะครับเพราะว่ามองว่าน่าจะเหลืออีกการปั๊มอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นไปปุ๊บเนี่ยแตะสัก38อะไรอย่างเงี้ยก็ขายก่อนแล้วค่อยหาวิจุดเข้าใหม่อีกรอบหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะทุกครั้งเวลา BTC ปั๊มขึ้นมาเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีเวลาใช้เวของมันอาทิตย์หนึ่ง2 อาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงนั้นนะเอาคอยก็จะวิ่งกันนะครับแล้วก่อนที่BTC จะขึ้นเนี่ยบางเหรียญเนี่ยที่มันเป็นพวกมีมคอยหรือเป็นเหรียญเกมหรือเหรียญอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาปิดท้ายให้ดังนั้นเมื่อวานนี้เราเห็นแล้วนะว่าพวกมีมันวิ่งมาถ้าพวกมีมันเริ่มวิ่งแล้วเนี่ยแปลว่ารอบต่อไป BTC ก็น่าจะเริ่มขึ้นต่อนะครับแล้วทีนี้นะครับถ้า BTC ขึ้นเนี่ยมันก็จะไปชนกับแนวต้านโซน38ที่สำคัญและซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันถึงทาร์เก็ตของเราแล้วมันก็อาจจะมีการใช้เวลีลานิดนึงลากเอาคอยขึ้นก่อนแล้วค่อยทุบหรือเปล่าช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงเอาคอยซีชั่นก็ได้นะครับที่เรารอคอยดังนั้นก็จังหวะนี้นะครับตัวที่ปลอดภัย ก็คงจะหนีไม่พ้นบิตคอยอีเธอเรียมนะครับตามเดิมเนาะทีนี้ข่าวแรกก่อนนะครับไลท์คอยนะเขาทาร์เก็ตว่าจะกลับไปที่100เหรียญนะครับซึ่งมันก็เคยขึ้นไปแตะมาแล้วเมื่อตอนก่อนแฮปปิ้งเนาะแล้วตอนนี้เราเห็นสัญญาณว่ามีอะไรมี1เห็นปะมี1และเทส2และนะครับโลมีบอททอม1ตรงนี้มีอีกบอททอม1นะครับก็ค่อยๆยกโลขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ยกไฮขึ้นมาแล้วนั่นเป็นสัญญาณที่ดีที่ว่าไลท์คอยก็น่าจะเริ่มกลับตัวแล้วตอนนั้นก็บอกให้เก็บช่วงประมาณสัก50กว่า60นะก็ไม่รู้ได้ของกันหรือเปล่านะครับก็เพราะว่ามันก็ลงไม่หนักมากแล้วก็ตอนนี้มันมีสัญญาณกลับตัวมาแล้วแนวต้านมันอยู่ที่โซนประมาณ70กว่านะครับโอกาสไป100ไม่น่ายากนะครับ1 ใน 3ผมมองว่าน่าจะเป็นไปได้ต่อมานะครับ the end is near นะครับสำหรับ TRB นะที่ผมบอกไว้ว่า100 ยีนะก็ลุ้นนะถ้ามันชนพาราโบลิกแล้วมันขึ้นต่อได้ก็รอดไปแต่ถ้ามันหลุดลงไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเริ่มที่จะยืนไม่ได้หรือว่าลงไปหาเช่น EMA 50แล้วมันไม่เด้งขึ้นมาเนี่ยก็คือจบรอบแล้วนะครับก็เตรียมตัวมุดตามที่บอกเลย target ก็ประมาณ 190 80 60นะครับตามลำดับเลยนะครับไล่ลงไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็เมื่อคืนนี้น่าจะเห็นลงมาประมาณแถวๆ97 96หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เห็นกระตุกกลับขึ้นไปแล้วตอนนี้ราคาอยู่แถวๆประมาณ100นะครับอยู่ประมาณ100กลับมารีเทสเนี่ยไม่ผ่านนะครับแวบเดียวนะครับล่วงต่ออีกแล้วนะครับก็เริ่มทำสัญญาณ lower low ลงมาเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่รอช็อตนะครับนี่จังหวะนี้มี1มี2มี3เรียบร้อยแล้วนะทีนี้มันจะเหลือแนวรับขาขึ้นนะครับก็คือไอเส้นที่มันลงมาตรงเนี้ยมันรีเทสไปประมาณที่98นะครับแล้วมันก็เด้งขึ้นมาตรงกลับขึ้นมาที่ประมาณ106นะครับเหมือนเป็นการรีเทสเพื่อตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยกูหลุดแล้วนะรีเทสเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็เตรียมมุ่งแน่สู่ขาลงแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่ามันก็ยังมีแนวรับเป็นช่วงของมันอยู่บวกกับตรงเนี้ยมันมีดาวเทนเนาะลักษณะเป็นดาวเทนนะครับก็อาจจะค่อยๆลงตามชันแนลมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เป้าที่เรามองเนี่ยก็คงจะเดี๋ยวลงมาแวะที่โลเดิมนะแถว98หรือว่าเช่นตรงนี้ที่เป็นเช่นแนวรับเนี่ยก็น่าจะมีซัพพอร์ตอยู่ที่ประมาณแค่98นะครับก็คงลงมาในไม่ช้าวันนี้แหละนะครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้ไปนะครับแล้วหลุดอีเขียวนี่นะครับพาราโบลิกของเราเนี่ยลงต่ำกว่า95ลงไปเมื่อไหร่อันนี้ไหลยืดนะครับแน่นอนไหลไปเรื่อยๆจนอาจจะไปได้ถึงประมาณโซนนี้80นะครับหรือ95เนี่ยน่าจะเป็นแนวรับถัดไปก่อนจากหลุดตรงนี้มาหลุดตรงนี้เสร็จก็น่าจะ95ตรงนี้เขาเป็นโลเดิมนะครับพอ95เสร็จก็ไหลแล้วนะครับตอนนี้ก็90ตรงนี้ไหลลงมาเรื่อยๆจนถึงสัก87ถ้ายืนตรง87ไว้ก็อาจจะมีรีบาวขึ้นมารีเทสที่100ใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ดังนั้นตอนนี้สำหรับตัว TRB นะครับ ที่ผมมองไว้มันก็คือเป็นลักษณะการขึ้นแบบพาราโบลิกเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าวิ่งแตะชนแนวต้านตรงนี้ได้โชคดีราคาหนุนนำส่งปุ๊บวิ่งขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชนกับพาราโบลิกแล้วไม่สามารถยืนไหวก็น่าจะล่วงแล้วนะครับตามนั้นเลยอ่ะต่อมานะครับ Maker นะครับ 170% นะครับก็เขาบอกว่าอะไรนะ Dream is over นะก็อาจจะเอ็นเกมแล้วหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าทาร์เก็ตที่เรามองไว้จริงๆมันยังไปต่อได้นะแต่ถ้าเกิดแรงซื้อมันเริ่มหมดแล้วเอ้ยบิตคอยน์มาแล้วฉันไม่ปั๊มแล้วฉันก็หนีออกจากเมกเกอร์นะครับตามนั้นเลยแต่ว่าก็ดูทรงผมว่าย่อแล้วขึ้นต่อมากกว่านะเพราะว่าลักษณะมันดูน่าจะเริ่มเข้าสู่บูรันแต่ว่ามันก็ต้องมีช่วงพักย่ออะไรบ้างเนาะHidden Signal Bitcoin On Chain Data Point to Bullish นะครับตอนนี้ก็ไม่มีกราฟให้ดูเนาะแต่ว่าถ้าเราสังเกตเนี่ย MACD มันครอสกันเรียบร้อยแล้วดังนั้นก็เตรียมตัวที่จะเริ่มบินกันต่อละกันนะครับแล้วก็ในส่วน XRP นะครับตอนนี้เขาบอกว่า Price Could Surpass $100โอ้โหกาวกันสุดฤทธิ์เลยนะครับจากราคาแค่ 0.5 มึงจะไป100นี่มึงต้องแบบความพยายามขนาด 200x อ่ะ คือแบบเฮ้ย 200x นุ้ยไม่ใช่แบบแค่ x 2x เนาะนี่คือจาก 0.5 ไป100นี่ 200x นะครับ200เท่านะครับบิตคอยบอกโอ้ยกูวิ่งได้อย่างมากก็เท่านึงอยากตอนเนี้ยไปตรงนั้นอ่ะ3เท่าอ่ะ 3x เนาะแต่นี่บอกว่าโอ้โหขอกาว100เท่าเลยนะครับก็นับถือคนกาวจริงๆคือแบบเอาให้แม่งผ่าน10ก่อนแล้วกันนะผ่านมาถึง10ได้นี่ก็คือ 20x อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าผ่าน10ไปได้มันจะไป 100x นี่คือแบบเฮ้ยมันใช่เหรอน่าคิดนะครับบางทีเราก็อย่าไปเชื่ออะไรใครกาวมากเฮ้ยเนี่ยมันจะกลับไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วเอาตรงจุดที่เราสบายใจรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งหมดรอบแล้วหนีเหอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องรู้ตัวไม่ใช่แบบเฮ้ยเพื่อนบอกอย่างนั้นเพื่อนบอกอย่างนี้นะครับวงการเนี้ยจำไว้เลยเพื่อนบอกอ่ะไอ้เพื่อนนั่นแหละดอยอยู่หรือเปล่านะครับเอ้ยมึงเข้าตัวนี้ดิกาล่าเนี่ยเอ้ยมั่นใจได้เลยมึงดอยอยู่จากเท่าไหร่ลงมาเนี่ยเท่าไหร่ IMX เนี่ยGF เนี่ยนะครับบิตคัพเนี่ยนะครับแต่ละคนที่เชียร์เนี่ยขอให้เขาเปิดพอร์ตดูหน่อยดิว่าเฮ้ยมึงเคยซื้ออยู่เท่าไหร่แล้วมันดอยดิเท่าไหร่หรือถ้าเกิดโอเคเขาเป็นเทคนิคนะครับเขามองว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขามีเหตุและผลพอที่เราจะน่าเชื่อไหมนะครับดังนั้นเราต้องใช้วิจารณญาณในการเข้าซื้อนะของอย่างนี้พอถึงเวลาปุ๊บเพื่อนแม่งก็ทิ้งนะบอกอ๋อโทษทีว่าวันนั้นกูเมาจบเลยนะครับเมากาวเมาปุ้นเมาเหล้าเมาอะไร ก็ตามนั้นแหละดังนั้นก็พยายามนะครับใช้เขาเรียกอะไรนะใช้ตัวเองตัดสินใจเองนะครับแล้วก็เข้าเล่นเองจะปลอดภัยที่สุดนะครับยกเว้นว่าเฮ้ยแบบโอ้โหเพื่อนคนนี้แม่งรวยเป็นอภิมหาเศรษฐีแบบ1,000 ล้านอย่างเงี้ยแล้วเขาเล่นให้เราดูหรือเขาเล่นให้เราแล้วเขาบอกโอเคเนี่ยเล่นตามดิฉันออกมึงออกไหมไม่ออกก็เรื่องของมึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาแบบเอ้ยมีรู้จุดเข้าจุดออกที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับก็เล่นได้แต่มันก็มีแต่อยู่ถ้ามันรวยขนาดมึงเอาเงินให้มึงเลยดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้เนาะมันก็น่าคิดเนาะดังนั้นตอนนี้นะครับเขาบอกว่าแซมแบงค์แมนไฟเนี่ยนะครับมีการเทขายเอาคอยออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งอีเอาคอยตรงนี้แหละที่แม่งเป็นส่วนที่น่ากลัวที่สุดที่แม่งถือเอาไว้มีทั้งโซลาน่าเชนลิงเอวีเมกเกอร์อีเทเรียมนะนี่โชนี่ถือไว้นี่943,000โซลาน่านะครับโทเค็นเวิร์ด32 มิลเลียนโอเคมันอาจจะไม่ได้ดูเยอะมากอะแต่ว่าหายออกมาทีโชว์กูก็ร้องไห้อีก1 รอบอะคือแบบกว่ามึงจะกลับมาที่30กว่าเหรียญตรงนี้ได้นี่โอ้โหลากเลือดแล้วถ้ามึงยิ่งขายตรงนี้ออกไม่ต้องผุดก็ไม่ต้องเกิดกันเลยทีเดียวโซลาน่านะครับ ก็ต้องดูกันว่ามันจะเป็นการยึดครับแล้วก็ส่งคืนให้กับเจ้าของไหมหรือว่าจะเป็นการยึดครับเทขายนะครับเป็น USD แล้วก็คืนเจ้าของหรือจะเอากลับไปล็อกฟิชเอาไว้ก่อนนะครับรอให้มันขึ้นไปแล้วค่อยขาย นะอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยมึงปล่อยให้คนที่มันติดคุกอยู่มีสิทธิ์มีอำนาจออกมาขายเหรียญพวกนี้เหรอรัฐบาลหรือใครตอนนี้มันมีใครเข้ามาจัดการไหมนะครับกับสินทรัพย์ตรงเนี้ยใครที่แบบว่ามาดูแลต่อหรือว่ามึงปล่อยให้พนักงานของ FTX เนี่ยเข้ามาจัดการดูแลต่อกันเอง CEO คนใหม่หรืออะไรยังไงนะครับก็ถ้ามันเทขายก็จบกันนะครับดังนั้นก็นี่นะ4เหรียญนะครับ4เหรียญนี้บวกกับตรงนี้นะครับคือถ้าลิงก์นี่ดูไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ AV ก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ Maker ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะอีเธเรียมก็นิดเดียวแต่โซลาน่านี่ขายทีนี่เจ็บแน่นอนนะครับแทบกรี๊ดต่อมานะครับ direct injection เมื่อวานนี้เบรกแล้วนะครับแล้วก็พยายามปั๊มขึ้นไปต่อนะครับแต่ว่าปั๊มเบาๆเนาะตามที่ผมให้คลิปเอาไว้ก็คือตอนนั้นมันอยู่ที่ประมาณ13เหรียญนะที่มันเบรกขึ้นไปนะครับปัจจุบันมันก็วิ่งขึ้นไปประมาณสัก14เหรียญแล้วก็เริ่มมีการกดกราฟลงมาเล็กน้อยนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมันลุ้นกันต่อมันจะขึ้นไหวไหมนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกถ้ามันขึ้นแบบพาราโบลิกพอมันชนตรงนี้ปุ๊บมันเบรกได้แม่งก็ขึ้นต่อแต่พอขึ้นต่อตรงนี้ไม่รู้สุดหรือยังนะครับซึ่งถ้าสุดแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะต้องหาการย่อลงมาใช้เวปรับฐานหรืออะไรกันต่อไปนะครับต่อมาโอ้โหวันนี้ใครมาครับวันนี้อีนกเอี้ยงมาแล้วนะครับหลังจากที่ปีกหักลงมาต่ำเตี้ยเลียดินเมื่อวานนี้เราก็ดูกันว่าเฮ้ย16แม่งจุดซื้อจุดเก็บของสุดท้ายแล้วนะครับไม่ทันไรนะครับจาก16วันนี้วิ่งมา20แล้วนะครับขึ้นมา4ดอลลาร์เท่ากับว่าได้กี่ x วะเนี่ยเอาไปว่าขยับมา4เหรียญแล้วกันนะ4เหรียญก็ประมาณ1ใน5นะครับถ้าเกิดคุณเข้า all in ไปตรงนี้คุณได้กำไรมาแล้วประมาณ 20% โดยประมาณนะครับก็โชคดีกันไปนะCTXC นะครับคือในมุมมองผมอะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แม่งกราฟราคาต่ำสุดแล้วฉันละเอาคอยแทบทุกเหรียญเลยแต่ตัวไหนที่ขึ้นไปแล้วคุณเก็บไม่ทันแล้วบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดบอกเอ้ยขอเก็บทันไหมถ้ามันวิ่งขึ้นไปแล้วอย่างเนี้ย16ผมให้เข้า16เนี่ยมันมา20เท่ากับคุณเก็บของไม่ทันแล้วนะเพราะว่ามันปั๊มรอบขึ้นไปแล้วดังนั้นคุณต้องหาจังหวะที่มันย่อลงมามันอาจจะขึ้นมา20ย่อลงมา18 17อย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะขึ้นต่อก็ได้หรือมันอาจจะลงไปต่อก็ได้ดังนั้นเนี่ยรอบในการเก็บอ่ะพอมันมีไดเวอร์เจนต์ทีนึงก็ควรเข้าทีนึงนะครับแล้วพอมันขึ้นไปพีคที่ RSI ก็เพ่นก่อนเพราะเราก็ไม่รู้หรอกบางทีแม่งจะขึ้นต่อก็ได้หรือว่าบางทีมันก็ทุบกลับมาบ้านเดิมเลยก็ได้แล้วช่วงนี้เขาบอกว่า BTC นี่กำลังผีเข้าผีออกเลยนะว่าหลายคนก็มองเอ้ยแม่งจดรอบแล้วแม่งต้องลงแล้วอย่าง ETRB เนี่ยผมมองว่าหมดรอบนะโอกาสลงค่อนข้างสูงแต่ว่าตอนนี้ยังมีแนวรับตรงนี้ให้ช่วยชีวิตเอาไว้อยู่ผมก็จะรอให้มันหลุด99ตรงเนี้ยนะครับแล้วค่อยชัดมันอีกรอบหนึ่งเมื่อวานนี้ก็คือให้ตรงนี้ไปที่มันวิ่งอยู่ในกรอบเนี้ยนะครับแล้วมันก็มาช่วงลักหลับเราแถวๆประมาณ 5:00 นถึงประมาณ 1:00 นกว่าๆตรงนี้พอ 3:00 นปุ๊บมันเริ่มรีบาวแล้วเห็นป่ะพอรีบาวเราดูภาพใหญ่ใน4ชั่วโมงสิปกติถ้าหลุด EMA 20อะมันจะวิ่งลงมาหา EMA 50ก็คือโซนนี้ดังนั้นเนี่ยจุดที่มันจะลงมาแล้วอาจจะมีรีบาวก็คือโซน92นะครับแต่ลักษณะตอนนี้ที่ผมตีกราฟดูเนี่ยเราสังเกตปะมันวิ่งดิ่งลงมาแบบนี้แล้วมีรีบาวเด้งขึ้นติดแนวต้านแล้วตรงนี้ก็มีแนวรับซัพพอร์ตกรณีที่มันวิ่งแบบนี้มันยังมีโอกาสที่ถ้าชนแนวรับดีๆแถวๆที่เป็นพาราโบลิกมันอาจจะมีโอกาสมุดเด้งกลับขึ้นไปข้างบนได้แล้วก็วิ่งกลับมารีเทสไฮเดิมที่120ซึ่งมันจะทำตัวเหมือน INJ เลยตามที่ผมบอกมันก่อนไปดู INJ กัน Engine Service ของเรานะเราจะเห็น INJ วันก่อนที่ผมตีให้มันก็คือขึ้นแบบพาราโบลิกขึ้นไปถูกไหมขึ้นแบบนี้ปึ๊บขึ้นมามันมุดลงไปไหนเราก็ลากให้มันขึ้นมาก่อนมานี้แล้วเราก็จะเห็นว่าเอ้ยนี่พอมันขึ้นมาแบบพาราโบลิกปุ๊บมันวิ่งมาแตะตรงนี้ปุ๊บมันปั๊มขึ้นมาเห็นไหมแล้วตอนนี้เนี่ยมันอาจจะหลุดพาราโบลิกไปแล้วนึกภาพออกใช่ไหมถ้ามันวิ่งชนพาราโบลิกมันยังขึ้นได้อีกแต่ถ้าตอนนี้มันวิ่งมาปุ๊บแล้วอีพาราโบลิกแบบนี้มันบอกเฮ้ยหมดรอบแล้วว่ะหลุดแล้วถ้าอย่างเงี้ย EINJ ก็ค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่พอสมควรว่ามันจะต้องล่วงกับสภาพตรงนี้ตอนนี้ที่ผมทำให้ดูเนี่ยเราจะเห็นว่า ของ ERB เนี่ยมันล่วงหลุดลงมาแต่มันไม่วกกลับขึ้นมาแบบนี้แต่ INJ เนี่ยมันวกกลับขึ้นมาแล้วมันปั๊มต่อเลยนะครับดังนั้น INJ นี่แม่งโหดฉัดรัดเชียงจริงแต่ TRB ผมว่าน่าจะหมดรอบแล้วแหละเพราะว่าอะไรเพราะ TRB บอกกูมาจากประมาณ 6-7 เหรียญแล้ววิ่งปั๊มขึ้นอย่างเดียวเลยปั๊มโหดมากส่วนนี่นะครับตัวนี้ถ้าเราตีจากล่างฉุดขึ้นมาแบบนี้ทำเอาก้นมันทำตียากๆเนาะต้องตีเป็นหลอกใช่ไหมแต่หลอกก็ตีไม่ได้ก็เอาเป็นว่าลักษณะของมันเนี่ยมันก็มาจากประมาณ1กว่าตรงเนี้ย 1.2 เนี่ยทุกวันนี้มันวิ่งมาประมาณ13นี่มันกี่ 10x แล้วอะจาก 1.3 ไป 13.9 นี่ก็ประมาณแบบโอ้โหไม่รู้กี่เท่าตัวแล้วนะครับ10เท่ามั้งดังนั้นไอ้ตัวนี้ก็10เท่าเนาะส่วน ETRB นี้ก็ใช่ย่อยนะครับก็ขึ้นไปดุมากจาก6วิ่งไป130กว่าก็คือถ้าเกิดใครได้ตั้งแต่แรกนี่ก็บอกเลยว่าอิ่มหนำสำราญแน่นอนทีนี้ INJ เนี่ยตอนนี้ไฮมันวิ่งมาประมาณ14ซึ่งมันติดแนวต้านเดิมตรงนี้แล้วเห็นป่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่มันเป็นไปได้สำหรับ INJ ตอนนี้เรามองว่าเฮ้ยมันมีการแพทเทิร์นแล้วก็เบรกขึ้นไปแต่มันยังไม่ได้กลับลงมารีเทสเลยดังนั้นเนี่ยไอ้14ตรงเนี้ยก็ใช่ว่ามันจะลงมาไม่ได้ดังนั้นเราก็มองเป้าไว้ก่อนว่าอาจจะลงกลับมารีเทสที่โซนประมาณ 9.8 ตรงนี้ก็ได้แล้วเราดูเดชเส้น EMA บอกว่าเอ้ยกูรออยู่ตรงนี้มึงหนีกูไปซะไกลเลยนะครับดังนั้นอาจจะลงกลับมาหาตรงนี้ได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วมาดูวีคกันนี่วีคบอกนี่แนวรับอยู่8เหรียญตรงนี้เองเห็นปะแต่ผมมองว่าไอ้10ตรงนี้มีโอกาสกลับมานะครับไม่รู้นะแต่ว่าไทม์เฟรมวีคบอกยังไม่ลงนะไทม์เฟรมวีคบอกเฮ้ยสู้ตายว่ะขอฉันไปก่อนฉันยังไม่อยากลงนะครับทีนี้เรามาดูเนี่ยสัญญาณวีคนี่ดับเบิลบอททอมถึงเป้าแล้วเห็นไหม1-2ตรงนี้ถึงเป้าแล้วพอแอคทีฟทาร์เก็ตปุ๊บเนี่ยแต่ว่ามันจะต้องมีจุดที่มันลงมาซัพพอร์ตหรือรีเทสนั่นเองดังนั้นพอถึงเป้าอาจจะกลับมาที่12ได้ไหมหรืออาจลงมาที่10เลยได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับสำหรับตัว INJ นะครับเพราะว่าถึง target แล้วแต่ถามว่าถ้าวีคแบบนี้ยังดูเขียวสดงดงามขนาดนี้นะครับถ้าตั้งหลักนะครับอยู่ด้านบนตรงนี้ได้หรือรีเทสเนี่ยตรงนี้ที่เพิ่งเบรกขึ้นไปเนี่ยถ้าลงรีเทสได้ที่ 12.5 แล้วไม่หลุดเนี่ยก็อาจจะมีลุ้นที่จะปั๊มขึ้นไปต่อก็ได้นะแต่เราดูวอลุ่มนะเริ่มลดลงแล้วนะคิดว่าอาจจะมีอีกชักจึ๊กหนึ่งแบบรีบาวหลอกแล้วก็ลงเลยหรือเปล่าอันนี้ต้องระวังกันนิดนึงแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันหลุดตรงนี้เนี่ยมันลงมาหาเส้นเขียวนี้แน่นอนนะครับ11กับ10คือแนวรับถัดไปของมันผมขอย้อนกลับมาที่ TRB อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับคิดว่าหลายคนก็คงจะอยากจะได้ของอยากจะช็อตมันนะครับเนี่ยดูของดิแนวรับ80เนี่ยเห็นปะมีโอกาสลงมาได้ค่อนข้างมากเพราะว่าเช่น EMA มันลอยอยู่ตรงนี้แล้วดูแนวรับขาขึ้นเช่นนี้ดิบอกอยู่นี่50-60นี่นะครับดังนั้นตอนนี้โอกาสที่มันขึ้นมาโหดขนาดเนี้ยโหดชัดรัสเซียเนี่ยนะครับดูจากเส้น50เนี่ยที่วิ่งมากำลังจะตัดตัด100เนี่ยนะครับมันก็โกลเด้นคอร์สเนาะแล้วทุกครั้งที่เกิดโกลเด้นคอร์สคืออะไรคือขึ้นไปเสร็จแล้วเดี๋ยวกำลังลงมาหาซึ่งความเป็นไปได้ที่จะวิ่งกลับมาไฮเดิมมีไหมบริเวณเนี้ย150-165เนี่ยมีนะครับสำหรับ TRB ถ้าเกิดว่าแท่งที่เราดูเนี่ยแท่งวีคเนี่ยมันปิดขึ้นมาสวยๆมันมีโอกาสไปได้แหละแต่ตอนนี้มันเริ่มกลับลงมาที่แนวรับละซึ่งตอนนี้เราดูแนวรับก่อนแนวรับถัดไปตอนนี้ผมเห็นไว้ที่ประมาณโซน96เนี่ย96-95นะครับโซนเก็บของหรือจุดที่มันเบรกขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็คงบอกไอ้เหี้ยมึงตีอะไรเยอะแยะผมปิดเลยแล้วกันนะตอนนี้เอาเป็นว่าทาร์เก็ตที่เรามองเอาแบบง่ายๆเลยนะครับมันน่าจะวิ่งกลับลงมานะครับหาเส้น EMA นะครับสำหรับไทม์เฟรม4ชั่วโมงก็จะอยู่ประมาณแถวๆ90จนถึงประมาณสัก 92.8 แต่สำหรับ1ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันวิ่งมาตรงนี้เริ่มมีสัญญาณนะครับที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ผมลองตีเป็น channel ดูแล้วกันว่ามันวิ่งเป็น channel หรือเปล่านะครับเพราะถ้ามันวิ่งเป็น channel เนี่ยมันจะเล่นไม่ยากเท่าไหร่เนี่ยสังเกตไหมตอนนี้มันวิ่งเป็น channel พอลงตรงนี้ปุ๊บแตะปุ๊บเด้งกลับขึ้นมาแตะบนแล้วก็ลงมาแตะล่างเห็นป่ะแล้วเดี๋ยวยกขึ้นนิดนึงโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วพอมันกลับไปยืนบนสีฟ้าตรงนี้ไม่ได้เห็นไหมมันรีเจ็คกลับลงมาใหม่ดังนั้นโอกาสที่มันจะวิ่งกลับลงมาที่96เป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นตอนนี้ผมมองว่าเดี๋ยวหลุด100เมื่อไหร่ก็ลงมาเจอกัน96ตรงนี้หรือโลเดิมตรงนี้เนี่ยโซน96ดูเป็น potential target ที่กำลังจะมาภายในเย็นนี้แล้วก็92เนี่ยถ้าเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาตรงนี้ก็ลงมารีเทสนะตรงนี้ก่อน1จุดตรงนี้2จุดแน่นอน92น่าจะเป็นจุดกลับตัวที่92นะครับก็ให้ target ไปแค่นี้ก่อนตอนนี้ก็อาจจะไซด์เวย์ดาวลงมา ค่อยๆปรับฐานเนาะ1 2 3ใช่ไหม4 5แถวๆนี้แล้วก็อาจจะยก A B C อะไรขึ้นไปก็ว่าไปนะครับก็ดูว่ามันน่าจะเริ่มลงแล้วแหละ DXY ก่อนกลับมาแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้เราเห็นมันรีบาวขึ้นมานะมันล่วงลงไปแล้วมันก็รีบาวกลับขึ้นมารีเทสแนวต้านใหม่ภาพของ4ชั่วโมงนะครับภาพจำของเรานี่มันเป็นดาวเทรนแบบนี้ตอนนี้ถ้ามันยืนไม่ไหวมันอาจจะมุดกลับลงมาเส้นล่างตรงนี้อีกรอบหนึ่งครับกลับมาขังเวยนะครับลงมาด้านล่างเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราดูเนี่ยแนวรับขาขึ้นเนี่ยมันหลุดไปแล้วถูกไหมพอหลุดแล้วมันก็ต้องหาจุดไซด์เวย์หรือว่ารีเทสฐานซึ่งตรงนี้มันเคยมีเทส1เทส2มันก็เลยลงมาแถวๆนี้ก็ต้องลุ้นนะครับให้เจ้า DXY นะครับมันรีบมุดกลับลงมานะครับถ้ามันยังยืนด้านบนต่อไปได้นานๆก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะบวกกับทองคำนะครับมีการรีบาวขึ้นต่อแล้วนะครับหลังจากที่ทะลุโซน 2,000 ไปได้นะวันนี้เห็นราคาขายอยู่หน้าร้านทองอยู่ประมาณ 34,100 หรือ 200แล้วนะครับเรียบร้อยดังนั้นการที่เบรกขึ้นมาได้แบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับ Time Frame Day เขียวชะอุ่มนะครับ Time Frame Week นะครับเราจะเห็นได้ว่าแท่ง Week ปิดทะลุขึ้นมานะครับตรงนี้เปิดสัญญาณ Buy นะครับให้ซื้อนะครับก็ดันขึ้นต่อนั่นเองนะดังนั้นตอนนี้ถามว่าทองจะไปไหนล่ะทองก็ต้องวิ่งกลับมาทดสอบแนวต้าน 2,050 กับ 2,079อีก1ครั้งนะครับแล้วถ้าเรามองตรงนี้ภาพสวยงามมากเลยแม่งดับเบิลบอททอมชัดๆนะดังนั้นทองคำมีโอกาสได้ไปต่อนะครับสำหรับคนที่ซื้อตรงนี้ก็ดีใจด้วยนะครับที่ได้เก็บของทันนะโซน81812นะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ S&P นะครับหัวหลุดจุกลงไปแล้วนะครับตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะมุดลงไปข้างล่างนะกลับตัวลงไปโซน 3,700 3,800 3,900 แต่แถวนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่ Nasdaq กันบ้างนะครับหลังจากที่เบรกขึ้นมาเห็นไหมมักจะลงมาหาเช่น EMA 50ตรงนี้เสมอดังนั้นตอนนี้แนวรับ 14,000 ถ้ายืนไม่อยู่ลุงก็ลุงเถอะนะครับลงยาวแต่ก่อนจะลงนี่ตรงนี้เรามีอะไรมีแนวรับตรงนี้อยู่2จึ๊กนะครับแนวรับโซนสำคัญมากอยู่ที่13447นั่นเองนะโซนนี้นะ13500นะถ้าหลุด 14,000 นะครับก็ดีเทสเราอาจจะเด้งขึ้นเด้งลงนิดหนึ่ง Total Market Cap ภาพใหญ่ย้ายใหญ่ตอนนี้นะเรากำลังทำ Cup and Handle Noodle กันอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทำสำเร็จเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้ขึ้นกันต่อไปยาวๆนะครับตอนนี้ก็ลุ้นให้มันเบรกได้แล้วก็ยิงยาวขึ้นไปเลยนะครับเราก็ไม่ต้องเก็บของกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราดูจากการเปิดเส้น EMA ขึ้นมาเนี่ยMA 100กำลังกดหัวทิ่มเลยนะเอามือแบบโอ้โหใช้นิ้วจิ้มหัวเอาไว้อยู่นะครับยังไม่ให้ลงนะนี่แบบดูดิเนี่ยเอานิ้วจิ้มหัวลงมานะครับก็เนี่ยเห็นป่ะอยู่ตรงเนี้ยเหมือนจะเบรกได้ตึ้งนึงนะครับก็ยืนเหนือ 1.25 ได้ปิดแท่งเขียวสวยงามสัปดาห์หน้าเราจะเป็นไทยเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวดิเราเป็นไทยอยู่แล้วเราจะเขาเรียกอะไรนะหลุดหนีออกจากกรอบแนวต้านนั่นเองเนาะแต่ถ้าปิดไม่ได้เนี่ยขึ้นไปยืนไม่ไหวหรือกระชากกลับลงมาเนี่ยอาจจะลงมาเล่นกันที่1ทิลเลียนอีกรอบหนึ่งให้ดูเบื่อหลายกันไปยาวๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกครั้งที่มันตัดแบบนี้โอกาสที่มันจะไปต่อมีค่อนข้างมากเราย้อนเวลากลับไปดูตรงนี้นะที่มันตัดศูนย์แล้ว x กบาทขึ้นมานี่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนหากราฟก่อน นี่ตรงนี้ตัดศูนย์เห็นไหมตัดศูนย์ x ขึ้นมานะครับพอ x เสร็จปุ๊บเป็นไงนี่ยกขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปเลยนะครับกับตรงนี้นะครับมีการตัดศูนย์ x ขึ้นมาก็ขึ้นจริงแหละ1-2-3 สัปดาห์แล้วหลังจากนั้นก็ล่วงยับลงมาซึ่งตอนนี้เราไม่รู้หรอกว่าแม่งจะเป็นแบบนี้หรือแม่งจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าแม่งมีสัญญาณกลับตัวกูก็เห็นก่อนนะตามนี้เลยนะครับคือถามว่าจุดนี้เป็นจุดเก็บของที่ราคาถูกไหมไอ้ฝั่งเนี้ยตรงเนี้ยแม่งก็เหมือนถูกแล้วแหละขึ้นไปเสร็จอ้าวเฮียอยู่ดีๆแบ็กสวอนล่วงตุบมานี่นะครับแล้วก็ค่อยปั๊มกลับขึ้นมาซึ่งจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเห็นไหมมันบอกให้เขียวให้ซื้อนี่นะครับก็ปั๊มขึ้นมานี่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆไปนะครับก็ไอตัวข้างล่างนี่มันเป็น RSI Squeeze นะครับลองไปเสิร์ชหาใน YouTube แม่ผมจำไม่ได้แล้วว่าของใครนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้ยังไงก็คอมเมนต์มาแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปดูดโค้ดมาให้นะครับก็ต้องขอบคุณคนที่คิดค้นด้วยแต่ผมจำไม่ได้แล้วใช่ช่องไหนสักช่องหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ผมก็ดูว่าโอเคนะครับหลังจากการเอามาลองใช้งานดูแล้วมันก็วัดผลได้ค่อนข้างดีนะครับถือว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณดูค่อนข้างแม่นในระดับtime frame day กับ week ละกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เราดูดิมันบอกให้ x ตรงนี้ก็คือเข้าเห็นไหมหลังจากที่ x ปุ๊บเป็นไงย่อกลับลงมานิดนึงแล้วก็ไปต่อนะครับแปลว่าสัญญาณมันเริ่มที่จะกลับตัวมาแล้วแต่ว่ามันอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงเนี่ยอย่างตรงเนี้ยมันบอกให้เซลล์นี่เซลล์แท่งนี้ปุ๊บมันก็ล่วงลงมานี่แต่พอบอกบายเนี่ยยังไม่ขึ้นขอรีลาก่อนค่อยขึ้นนะครับเพราะว่าสัญญาณการบายกับเวลาเซลล์เนี่ยเราก็รู้นะว่าตลาดบายแม่งเป็นยังไงบายเสร็จโอ้โหมึงก็แบ่งกันขายกันจังนะครับไม่คิดจะบายตามเลยมึงเซลล์กันอย่างเดียวเลยนะทีนี้พอตอนนี้พอเบรกขึ้นไม่ได้เนี่ยหลายคนก็ตัดสินใจกันแล้วว่าเอ้ยขึ้นมาบนแนวรับแล้วว่ะดับเบิลวอททอมตรงนี้เอายังไงต่อดีนะครับคือถ้าเรามองแม่งเป็นแบบดับเบิลวอททอมได้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นได้ป่ะทีเนี้ยก็อย่างที่ผมเคยให้ดูเนี่ยตรงนี้ถ้าเรามองว่าตรงนี้คือแนวต้านของดับเบิลวอททอมเนี่ยก็ปั๊มแม่งขึ้นมาตรงนี้เลยยืนไหวเนี่ยทาร์เก็ตอย่างน้อย 1.5 แล้ววะสำหรับตัวนี้นะทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันต่อแล้วว่าถ้าจาก 1.5 ตรงนี้แม่งคือดับเบิลวอททอมแล้วตรงนี้ที่เป็นคัพแอนด์แฮนเดิลมันจะเท่าไหร่นะเราก็มองสัญญาณคัพตรงนี้คัพ อกคัพใจนะครับปั๊มขึ้นไปก็อาจจะมีโอกาสที่จะไปต่อได้ถึงประมาณสัก 1.7 นะครับถ้าถึง 1.7 ตรงนี้ผมก็มองว่าBTC นะครับก็มีโอกาสที่จะวิ่งไปแตะประมาณสักเท่าไหร่ดีจากตรงนี้ 1.2 นะครับก็อาจจะวิ่งไป 1.7BTC ก็อาจจะวิ่งไปสักประมาณสัก 38,000-39,000-40,000-48,000 ไหมตอนนี้คือเป้าที่ผมมองก็คือ 38,48 งวดนี้ไม่รู้มาหรือเปล่านะครับ ตามมาหลายงวดแล้วนะอันนี้หวย ก็ถ้ามันมาเนี่ยก็นะเปิดสำนักแล้วกัน เดี๋ยวเปิดสำนักนะสำนักตามนะครับทำนักตามหลังจากคริปโตแล้วก็โอเคเปิดหวยต่อแม่งเลยก็ประมาณนี้สำหรับ total market cap ที่มองไว้ถ้าเบรกได้ยืนไหวไปต่อนะครับยาวๆจาก USDT นะครับหลังจากที่มันมีการขึ้นมาด้านบนแล้วก็หลุดโป๊ะลงมาตรงนี้มันยังไม่ได้ขึ้นมารีเทสเลยนะครับอาจจะใช้เวนิดนึงลีลานิดนึงให้มันดูย่อๆไปก่อนแล้วก็รีเทสแล้วค่อยลงหรือเปล่าหรืออาจจะลงไปยาวๆแล้วก็พอ BTC เข้าสู่โหมดโดนช็อตเนี่ยไอตัวนี้มันก็อาจจะวิ่งกลับขึ้นมาตรงนี้ก็ได้นะครับดังนั้นตอนนี้ก็ลุ้นให้มันลงไปต่อก่อนแต่ตอนนี้มันยังไม่ทำ lower low ลงไปแบบรุนแรงเท่าไหร่มันยังมีสัญญาณรีบาวได้อยู่นิดหนึ่งเนี่ย4ชั่วโมงเนี่ยมันเริ่มรีบาวขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมเริ่มเปิดรีบาวขึ้นมามายืนเหนือเส้น EMA 20แล้วแต่ว่าโดนตบกลับลงมาที่แนวรับนิดนึงนะครับก็รอดูกันไปก่อนนะครับช่วงนี้ก็เป็นสัญญาณที่เราเพิ่งจะเห็น ว่ามันเหมือนมันจะเริ่มยืนได้เนาะBTC เนี่ยนะครับ dominant นะครับก็ขึ้นมายืนด้านบนตามที่บอกพอเบรกเสร็จปุ๊บก็ลงมาแบบเนี้ยมันก็น่าจะวิ่งเป็น boarding wedge หรือไม่ก็วิ่งเป็นแบบ channel นะครับก็ลักษณะการวิ่งดูค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีแรงสักเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ตั้งแต่ตัดเห็นไหมพอมันให้สัญญาณตัดปุ๊บ นี่บอกตัดปุ๊บแท่งต่อไปร่วงเลยนะครับก็มาเรื่อยๆนะตรงนี้ก็ดูโอเคนะมาดูใน1ชั่วโมงนะครับตอนนี้วอลลุ่มดรอปลงเรื่อยๆนะครับยังไม่มีแท่งไหนที่เบรกแนวต้านเช่นขาวตรงนี้ได้นะครับส่วนตรงนี้มันบอกให้ตัดขึ้นนะแต่ว่าดูดิพอตัดขึ้นวิ่งตรงอ่ะก็เอาเป็นว่าราคาตอนนี้นะครับมีโอกาสนะที่จะดันขึ้นก็ได้หรือดันลงก็ได้นะผมก็ไม่สามารถที่จะฟันธงได้แหละขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยเจ้าเขาจะว่ายังไงจะให้ขึ้นไหมนะครับถ้าเจ้าให้ขึ้นก็ขึ้นแหละก็ไปต่อกันนะครับมาที่บิตคอยวันนี้บ้างเห็นปะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเราตีเส้นนี้เอาไว้เนาะพอมันเบรกปุ๊บลงมานะครับเบรกปุ๊บลงมาตรงนี้มีสามเหลี่ยมอีกหนึ่งอันที่เราตีเอาไว้ก็คือที่เมื่อวานนี้ผมตีลากไอ้ตรงนั้นมาก็จะเห็นได้ว่ามันก็หลุดต่ออีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ตรงนี้พอเบรกเฟกเอาท์ขึ้นมาเห็นไหมพอผ่านเส้นนี้ปุ๊บมันเฟกเอาท์ปุ๊บมันตบกลับลงมาข้างใต้เส้นนี้นะครับพอตบมาใต้เส้นปุ๊บก็เป็นไงล่ะก็ล่วงสินะครับก็ล่วงกลับขึ้นมาแล้วตอนนี้นะครับมันก็กลับขึ้นมาอยู่ในกรอบตรงนี้อีกแล้วเห็นไหมเฟกเอาท์เฟกดาวลงมาปั๊มกลับขึ้นมาใหม่แต่ว่าตรงนี้มันก็คือยกโลอยู่นิดนึงยังไม่เกิดโลใหม่สัญญาณของโลเนี่ยมันก็ยังดีที่ว่ามันยังไม่เกิดโลใหม่นะส่วนตรงนี้นะครับถ้าเรามองภาพใหญ่ๆตอนนี้หลายคนมองได้สองประเภทแล้วกันจะมองว่า มันขึ้นมาแล้วมันวิ่งเป็น channel ได้ไหมมันก็ได้หรือตรงนี้บางคนก็มองว่าเฮ้ยนี่มันลักษณะมันเหมือนจะทำเป็น boarding wave หรือเปล่าแบบนี้นะครับหรืออีกคนนึงก็จะมองว่าเอ้ยตรงนี้มันเป็นแบบนี้นี่ชแนลแบบนี้นะครับก็ได้นะครับมองได้ทั้งสองแบบนะครับแล้วก็ถ้าเราจะตีชแนลให้มันเลยแบบนี้ได้ไหมก็พอได้เนาะเห็นปะพอมันลงมาอยู่ข้างใต้เส้นสีฟ้าตรงนี้มันก็โดนกดดันยังไม่ผ่านนะครับซึ่งถ้ามันเบรกอีโซนสีฟ้าตรงนี้ได้เนี่ยแนวต้านเราเห็นแล้วมันอยู่ที่ประมาณ34179เนี่ยเบรกตรงนี้ได้มันก็พร้อมที่จะวิ่งกลับขึ้นมารีเทสโซน 35,100 อีกหนึ่งรอบนะครับแต่ถ้ามันเบรกไม่ได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะมุดลงมาข้างล่างหรือเกิดสัญญาณการทำโลเวอร์โลต่อได้ไหมมันก็ทำได้เหมือนกันตรงนี้เราก็ตีชันแนลขาลงเอาไว้จริงตรงนี้มันก็เบรกออกมาแล้วอย่างที่บอกอะเบรกออกมาปุ๊บนะครับมันก็ควรจะวิ่งกลับขึ้นไปที่เดิมแต่บางครั้งมันก็ติดแนวต้านแล้วมันไม่ผ่านแล้วมันก็โดนมือที่มองไม่เห็นตบหัวทิ่มกลับลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับดังนั้นแนวรับของ BTC เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีโลนะครับที่สำคัญอยู่2โลด้วยกันก็คือโลเดิมตรงนี้นะครับ33600ตรงนี้มีเส้น EMA นะครับกับเส้น MA เนี่ย MA 100กับ EMA 100ตอนนี้เป็นตัวสกัดดาวรุ่งอยู่นะครับซึ่งถ้ามันสามารถยืนอยู่บนกรอบนี้ใช้เวไปได้ก่อนเนี่ยค่อยๆยกไฮยกโลขึ้นไปเนี่ยมันก็มีโอกาสกลับไปที่ 35,000 แต่ผมมองว่าถ้าขึ้นไปที่ 35,000 อีกทีนึงเนี่ยเราดูก่อนระยะทางเนี่ยตรงนี้นะครับวันที่25เนาะลงมาตรงนี้28ใช้เวลา3วันนะครับตรงนี้อาจจะใช้เวลา3วันในการกลับขึ้นไปตรงนี้นะครับดังนั้นมันก็จะมาแถวๆช่วงวันจันทร์เนาะถึงตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะตบลงไปหรือว่าจะเบรกพุ่งขึ้นไปในช่วงวันจันทร์เลยเป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็บอกไม่ถูกนะครับว่ายังไงแต่ว่าถ้าหลุดตรงนี้ลงมาอีกทีนึงลงมาได้ขนาดไหนก็32500เป็นตัวรับอยู่เนาะทีนี้มาดูใน time frame day กันนะครับหลังจากที่เราไปดูพวก TRB กับ INJ เราก็จะเห็นได้ว่าเช่น EMA เนี่ยมันรออยู่ที่ 3950 ตรงเนี้ยมีโอกาสลงมารีเทสได้ไหมก็มีไม่ใช่ว่าจะลงมาไม่ได้ตรงนี้คือไฮเดิมเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นไฮเดิมของอีกจุดหนึ่งบวกกับตรงนี้นะครับจุดแนวรับที่เป็นขาขึ้นมาที่มันดันขึ้นมาเนี่ยก็ตามที่บอกแหละโซน 33,000 เนี่ยจะเป็นโซนแนวรับขาขึ้นของมันแต่เช่น EMA ยังบอกกูยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยยังไม่ได้ตามขึ้นมาเลยใจเย็นไว้เวรอกูก่อนเช่น MA 50นะครับกำลังจะตัด200เห็นปะกำลังจะทำแพทเทิร์นต่างๆนานานี่ทีนี้เราวิ่งผ่านถ้าดูจาก time frame week เนี่ยเราวิ่งผ่านเส้นกดต่างๆตรงนี้ได้หมดแล้ว ทุกครั้งที่เราหนีผ่านเส้นกดได้มันก็จะเป็นขาขึ้นนั่นแหละเราเห็นตรงนี้กากบาท X ใช่ไหมแมงกะล่วงแต่ว่าเอามีรีบาวลงมาตรงนี้เปิดกากบาท X อีกหนึ่งครั้งนะครับบอกซื้อนี่ปั๊มเลยนะครับพอแท่งไอตัวนี้บอกซื้อปุ๊บนี่ปั๊มขึ้นมานะครับดังนั้นเราจะปั๊มกันไปต่อหรือเปล่าไม่รู้นะครับตรงนี้บอกให้ซื้อเห็นไหมเรามาดูตรงนี้ย้อนอดีตกันมานิดหนึ่งทำเฟรมวีคตรงนี้วีคนี้บอกให้ซื้อนะครับจากแท่งนี้ขึ้นมา1 2 3 สัปดาห์แท่งที่4ลงแล้วนะครับดังนั้นจังหวะที่มันให้ซื้อเนี่ยแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับมันก็มองว่าอีกสัก2สัปดาห์มันน่าจะยังขึ้นไปต่อได้หรือเปล่าผมก็มองว่ามันก็ต้องลุ้นกันบ้างแหละจังหวะที่แบบเฮ้ยมาเปิด X เหนือ0ตรงเนี้ยนะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับตรงนี้ก็เปิด X เหนือ0นิดนึงประมาณ0เนาะตรงนี้เปิด X ตรง0ก็ขึ้นยาวๆไปเลยนะครับก็คาดหวังว่ามันจะเป็นรอบนี้ที่วิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ไอ้รอบนี้ที่เปิดปุ๊บแล้วก็วิ่งลงนี่เลยดังนั้นไปต่อกันยาวๆนะคาดหวังนะหรือไม่งั้นเนี่ยก็คือถ้าแม่งไปต่อไม่ได้ก็คือขอให้รีเทสอยู่บนโซนแนวรับเส้นนี้นะครับ33ไม่หลุดเนี่ยแล้วก็ลุ้นที่จะค่อยๆใช้เวแล้วขึ้นต่อเนี่ยเส้น MA นะครับตัดลงมาตรงนี้นี่อันนี้คือเส้น MA 50นะครับกำลังจะคลอสมาที่ MA 200ตรงนี้เห็นไหม MA 200ออกรออยู่แล้วฉันรอโกลเด้นคอสตรงนี้อยู่นะครับหลายๆเส้นเนี่ยกำลังจะคอสตัดกันสวยๆตรงแถวๆนี้ดังนั้นผมมองว่าเร็วๆนี้เรากำลังจะเข้าสู่บูรันนะครับไม่เก็บตอนนี้ก็ไม่รู้จะตอนไหนแต่ว่าถ้าเก็บให้ปลอดภัยก็เก็บด้วยสปอตนะครับเก็บด้วยสปอตน่าจะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเกิดคุณเก็บด้วยฟิวเจอร์นะครับก็แนะนำว่าอย่าเกิน 20x แล้วดูลิควิดเดตนิดนึงนะครับตั้งสต็อปลอสไว้แถวๆประมาณสักเนี่ย24เท่าไหร่ดีเอา24แล้วกันนะสต็อปลอสตั้งไว้ทั้ง24คุณดูแล้วกันถ้าคุณเข้าซื้อแล้วลิควิดเดตคุณเนี่ยยืนเหนือ24ได้แปลว่าคุณปลอดภัยไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าลงมาต่ำกว่า24ได้ถือว่าคุณปลอดภัยแน่นอนผมมองว่ากลับไป24ตรงนี้ยากแล้วตรงนี้มันรีเทสไปแล้วเห็นไหมพอขึ้นไปปุ๊บรีเทส1รีเทส2มันไม่ลงมาแล้วดังนั้นตอนนี้จุดที่มันจะลงมารีเทสได้ก็น่าจะเป็นโซนแถวๆนี้นะครับประมาณ30 ถึง 33เนี่ยคือจุดรีเทสของมันหรือจุดที่แย่สุดถ้ามันจะลงมารีเทสก็ต้อง28ตรงนี้แล้ววะเพราะว่าแม่งมีโซนแนวรับหลายเส้นรับอยู่นะครับแล้วก็ต่ำสุดต่ำเตี้ยเลี่ยดินตรงนี้ก็มีเส้น MA กับ MA 200 50 กับ 200รับอยู่ที่ประมาณ259 ถึง 254นะครับซึ่งถ้าเปิดตรงนี้ไปโอเคเลยคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่โอเคแล้วแหละแล้วดูจากแพทเทิร์นถ้ามันขึ้นมาตรงนี้เป็นเมกะโฟนแพทเทิร์นนะหรือบางคนก็เรียกว่าบอดดิ้งนะถ้าเราเอาเป้าบอดดิ้งเวชมาคิดแบบเด็กๆเห็นไหม 40K เร็วๆนี้แหละนะครับตัวใครตัวมันแล้วกันถ้าไม่ถึงก็ตัวใครตัวมัน โปรดใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีตังก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องไปกู้ใครมานะแบบขายบ้านขายรถขายคอนโดแล้วมาเข้าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เห็นอันนึงแหละใครวะไม่รู้จำชื่อไม่ได้จริงๆนะแต่ว่าคุณมาเข้ากิลด์ไฟล์มันใช่เหรอวะคุณเอาเงินไปเข้ายูนี้มันก็พูดยากอ่ะคือคุณขายคอนโดมาแล้วคุณเอาเงินมาอัดเข้าไปใน2เหรียญที่แบบเฮ้ยแม่งคือเอาคอยอ่ะมันเป็นเอาคอยที่แบบตัวหนึ่งยูนิผมมองว่าโอเครีบาวมีแต่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะแนวต้านแม่งเยอะมากส่วนกิลไฟนี่คือแบบเดี๋ยวไปดูกัน ว่ามันจะจบชีวิตหรือว่ามันจะไปได้ขนาดไหนนะแต่ว่าผมว่าตัวหนึ่งไปได้ตัวหนึ่งอาจจะไปได้ไม่ไกลคิดอย่างนั้นแล้วกันมาที่อีเธอเรียมมั่ง ภาพใหญ่ๆของอีเธอเนาะอันนี้ผมตีให้ดูแล้ววันก่อนดูเป้ากันไปแล้วดังนั้นตอนนี้เราเห็นอีเธอเรียมเนี่ยกรอบแม่งคือกรอบไซด์เวย์แบบนี้เลยแล้วตอนนี้มันหนีกรอบตรงนี้ขึ้นมาได้เห็นไหมเป้าทาร์เก็ตที่มองก็น่าจะประมาณ1,900เนี่ยถ้าคุณเอามาเข้าอีเธอเรียมผมยังดูว่าน่าเสี่ยงน่าลงทุนกว่าอีเธอเรียมเพิ่งเปิด X ไป เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเปิดตรงนี้แท่งนี้ปั๊มขึ้นมาหนึ่งนะอย่างน้อยปั๊มสองมันต้อง1,900หรือเปล่าไม่รู้นะผมมองไว้ว่าอย่างน้อยถ้ายังผ่านกรอบ1,900ไม่ได้ก็อาจจะยังไม่ใช่รอบของอีเธอเรียมเพราะอีเธอเรียมบอกว่าฉันมีเด่นคันอัปเกรดปีหน้านะครับช่วงต้นปีนะครับเด่นคันไหมไม่รู้นะครับนะถ้ามันคันมากก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วดูถ้าเกิดเรามองจริงตรงเนี้ยลักษณะมันเหมือนมันทำแบริดที่แบบจะลงต่อก็ได้นะแต่ว่าโอเคมันก็ยังพอมีซัพพอร์ตโซนที่ดูน่าสนใจอยู่อย่างน้อยก็ขึ้นไปรีเทส1,900ก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้มอง1 2มันเป็นการปรับฐานเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการปรับฐานอยู่ถ้าเรามองตรงนี้วัดดวงแล้วกันตรงเนี้ยสำหรับอีเธอเรียมเนี่ยถ้ามันเบรกดาวน์ลงไปเนี่ยคุณตั้งสต็อปลอสเผื่อไว้ก่อนเลยห้ามหลุดเส้นใต้เส้นนี้เด็ดขาดสต็อปลอสคุณต้องตั้งไว้ที่ประมาณ1,526แถวๆนี้เดี๋ยวแม่งอาจจะกระตุกลงมาแดกสต็อปลอสกูหรือเปล่าวะถ้ามีตังเหลือก็1,500แล้วกันตั้งสต็อปลอสไว้ที่1,500นะครับเอาแบบไม่น่าเกลียดมากเอาสัก1499ก็ได้ดูดิว่าแม่งจะน่าเกลียดลงมาแดกกูไหมแต่ถ้ามันเบรกได้คุณดูเป้าก่อนถ้ามันเป็นลักษณะการทำบอร์ดดิ้งแบบนี้นะครับผมเอาเป้าแรกก่อนเป้านี้ที่มันวิ่งลงมาตรงนี้อาจจะทำเคิร์ฟโค้งวกกลับขึ้นไปข้างบนนะครับผมเอาเป้าแรกก่อนเป้าแรกเนี่ยมันต้องกลับมาตรงนี้ก่อน2122เนี่ยแล้วเบรก2122ได้เนี่ยทาร์เก็ตที่มองไว้คือ2,900นะครับราคาตอนนี้คุณบวกขึ้นมาอีกประมาณ1,200กว่าเหรียญนะมีโอกาสอันนี้ผมมองว่าเป้านี้มีโอกาสไม่น่ายากเป้า2เติมกาวให้ชีวิตเอาตรงนี้แล้วกันไอ้ไส้ตรงนี้เราอาจจะไม่นับมันเราเอาเป้าตรงนี้แล้วกันเอาเป้าที่เป็นเนื้อเทียนจะได้เมคชัวร์กว่าคุณเห็นไหมว่ามันกลับมาที่เกือบไฮเดิมอ่ะ 4,300 เหรียญถ้ามันทำแพทเทิร์นนี้ได้สำเร็จนะแต่ถ้ามันพลาดคุณดูตรงนี้อีเธอเรียมจะกลับลงมาที่740เหรียญดาบมี2 คมนะครับยกเว้นคุณไปซื้อดาบที่มันดาบด้านหนึ่งดังนั้นมันเบรกขึ้นได้มันก็เบรกลงได้ผมถึงได้บอกว่าเฮ้ยคุณตั้งสต็อปลอสไว้ก่อนถ้ามันหลุดต่ำกว่า1,500ลงมาเนี่ยคุณหนีเพราะว่ามันลงมาได้ถึงขนาดนี้แต่ถ้ามันหนีเช่น EMA ทั้งหมดตรงนี้ได้มันตั้งฐานได้ตั้งจรวดตั้งฐานทุกอย่างพร้อมโอกาสมันก็มีนะครับมีที่จะกลับไปที่ไฮเดิมได้สำหรับคนดอยอีเธอเรียมก็นี่แหละจังหวะเก็บของเนี่ยตรงนี้มันบอกให้ซื้อละจริงๆถ้าเกิดคุณมาเก็บตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะเพราะอะไรดูดิมันบอกกากบาท X พอ X ปุ๊บคุณเข้าไปตรงนี้โอเคขึ้น1ขึ้น2จบแล้วคุณคิดว่ามันจะขึ้นต่อได้ไหมไม่รู้แต่สุดท้ายแม่งลงต่ำกว่าโลเดิมเห็นไหมแล้วมันก็ค่อยๆยกโลขึ้นเท่ากับตรงนี้มันเกิดสัญญาณ Hidden Bull เกิดขึ้นแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าหลังจากที่เกิดไอ้กากบาทแล้วมันจะขึ้นเสมอนะมาดูครั้งนี้นี่คุณเข้าแท่งนี้มันให้คุณอีกแท่งเดียวนะแล้วแม่งลากลงนรกเลยดังนั้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยบอกให้เข้าได้แล้วไม่ดูกราฟไม่ดูอะไรเลยนะตลาดมันม้วนกลับลงมาแล้วมันทำโลเวอร์โลได้นะดังนั้นก็อย่างที่ผมบอกคือไม่ใช่ว่าฉันเห็นลุงฉลกบอกว่า CDC ตัดกันปุ๊บเข้าได้เลยนะครับคุณไปดูดิ CDC มันพลาดมากี่ครั้งแล้วก่อนที่มันจะได้ขึ้นเนี่ยตอนเนี้ยกว่าที่มันจะได้ขึ้นผมขอเปิด CDC ให้ดูคือถ้าเกิดหลายๆคนลองเล่นเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันก็มีทั้งตัวที่มันได้ตัวที่มันเสียนั่นแหละอย่างตอนนี้คุณเห็นแล้วว่าเฮ้ยนี่ CDC ตรงนี้บอกตัดขึ้นแล้วเห็นไหมตรงนี้มันแดงลงมาตรงนี้บอกขึ้นเว้ยนี่แท่งนี้ขึ้นมันขึ้นจริงเห็นไหมพอขึ้นเสร็จเป็นไงกลับลงมาที่เดิมแต่ตรงนี้พอมันตัดลงเนี่ยกว่ามันจะรู้ตัวเนี่ยคุณเข้าไปแท่งไหนแท่งนี้ปะคุณเข้าไปแท่งนี้มันลงมาที่เดิมแล้วถึงตรงนี้ปุ๊บมันตัดกลับมาที่เดิมเห็นไหมถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้กำไรถ้าเกิดคุณเข้าแล้วคุณไม่ขายตรงนี้คุณไม่ได้กำไรคุณกลับมายืนที่เดิมอีกแล้ว แล้วตอนนี้ CDC บอกว่าไงนี่ตอนนี้ตัดแดงอยู่เรนโบว์แดงอยู่เห็นไหมเนี่ยอันนี้เขียวคือขึ้นอันนี้แดงคือลงนะพอแถบด้านหลังเป็นแดงตรงนี้คือลงดังนั้นตอนนี้เนี่ยไอเส้นฟ้าเนี่ยมันอยู่ข้างบนเนี่ยมันแปลว่าอะไรแปลว่ายังไม่ให้เข้าไงยังไม่ให้เข้ากว่าCDC จะให้เข้าคือมึงตกรถแล้วเนี่ยดังนั้น CDC ผมไม่ใช้เพราะว่าผมรู้สึกว่าโอเคในระหว่างที่มันวิ่งเทรนคุณเล่นได้คุณเล่น CDC ได้พอมันรีเทสปุ๊บมันอาจจะเด้งรีบาวขึ้นไปเด้งรีบาวเด้งรีบาวขึ้นไปแต่เมื่อไหร่ที่มันฟลิปตัดลงเนี่ยนั่นแปลว่าเฮ้ยมึงออกไม่ทันแล้วพอมันฟลิปตรงนี้ปุ๊บแปลว่าเฮ้ยกราฟมันลงมารอแล้วเห็นปะหลายๆครั้งมันเป็นอย่างนี้คือกว่ามันจะฟลิปอะมีกำไรไหมถ้าคุณเข้าตั้งแต่ตอนที่มันเป็นขาขึ้นจริงๆตรงนี้โอเคคุณได้กำไรคุณฟันยิงยาวเลยยาวไปอย่างตอนนี้ยังไม่ขึ้นขาขึ้นยังไม่มามันฟลิปแดงกลับมาแต่คุณดูกราฟเนี่ยกราฟมันหนีขึ้นมาแต่กราฟตัวนี้ยังเบรกแนวต้านไม่ได้ถ้าคุณจะรอเอาชัวร์รอให้มันเบรกแนวต้านแล้วค่อยเข้าได้ไหมก็รอยืนให้เหนือแนวต้านตรงนี้ก็ได้หรือจะรอยืนให้เหนือเช่นกดที่เป็นเทรนขาลงตรงนี้เบรกสามเหลี่ยมเอาออกไปค่อยเข้าก็ได้จังหวะยังมีนะครับก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันเข้าตอนนี้ทันไหมไม่ทันแล้วตกรถแล้วก็จังหวะเนาะมันต้องดูจังหวะคือบางทีก็ไม่ได้บอกว่าให้ซื้อตอนมันเขียวอะให้ซื้อตอนมันแดงครับตอนนี้มันแดงคุณซื้อไปเถอะยิ่งแดงแบบแท่งใหญ่ๆอย่างนี้ลงมาเนี่ยคุณซื้อไปเถอะอย่างน้อยเดี๋ยวซื้อปั๊บหนึ่งปุ๊บแม่งรีบาวขึ้นมาตรงนี้คุณก็มาขายตรงนี้ได้กำไรแล้วเห็นไหมวันไหนลงหนักๆลงแท่งแดงเบื้อเริ่มเทิมอ่ะคุณหาจุดที่มันเริ่มแบบกระชากไข่กลับขึ้นมาทีละนิดทีละนิดคุณซื้อตรงนั้นแหละแล้วก็ดูว่ามันมาสุดตรงไหนคุณก็รีบออกก่อนเพราะว่าปกติเวลาเปิดแดงมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นเทรนขาลงแล้วเวลาเปิดเขียวใหญ่ๆมาตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเทรนขาขึ้นแล้วพอตอนนี้เราเห็นว่ามันยืนบนแนวต้านได้แล้วนี่แปลว่าไงแปลว่าจุดที่คุณควรจะเข้าเก็บของมันมีสองจุดถ้าคุณเก็บตรงไส้ตรงนี้ก็ได้หรือคุณจะเก็บตรงนี้ก็ได้เปิดไว้สักสองไม้1729กับตรงไส้เทียนเนี่ยคุณดูเดี๋ยวมันลงมาถึงไส้พอดีเห็นไหม1744แปลว่าตอนนี้เขาเรียกวานมันเก็บไส้ไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันเก็บไส้มันเก็บของไปแล้วใน time frame day เนี่ยมาดูใน time frame 4 ชั่วโมงกันนิดนึงตอนนี้มันขึ้นมามันบอกให้ช็อตตรงนี้เห็นปะพอช็อตตรงนี้เสร็จเป็นไงรีบาวกลับมาที่เดิมเห็นปะแล้วตรงเนี้ยลงทำโลว่าโลต่อเห็นไหมกลตีนปะสุดๆนะครับพอเปิดช็อตปุ๊บลงอันนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ลงนะมันลงนะมันลงอีกแท่งหนึ่งตรงนี้แล้วมันก็เด้งขึ้นมาแล้ว ดังนั้นเนี่ยไอ้กราฟพวกนี้คุณก็ดูไทม์เฟรมใหญ่ๆก่อนถ้าไทม์เฟรมใหญ่ๆบอกซื้อโอเคแต่ไทม์เฟรมเล็กๆเริ่มเล็กลงมาบอกให้ขายแล้วคุณดูว่าเฮ้ยแม่งดูดิอีแท่งแบบไดโนเสาร์โผล่มาอย่างเงี้ยเปิดช็อตมันจะลงไหมถ้ามันเป็นเทรนขาขึ้นมันก็ไม่ลงเยอะนะบางทีมันก็รีบาวสู้แล้วเกิดแบริชไดเวอร์เจนต์ไปเรื่อยๆฮิดเด้นแบร์ไป2-3 ทีแล้วค่อยลงครับดังนั้นถามว่าตอนนี้ถ้าคุณจะเก็บอีเธอเรียมคุณเก็บที่เท่าไหร่ตอนนี้ผมมองโซนไว้ก็โซนนี้แหละ1740เนี่ยจุดเก็บของที่ดูโอเคนะครับ1740หรือถ้ามันย่อลงมาต่ำกว่านั้นมันก็ลงมากินเนื้อเทียนตรงนี้ประมาณ1733เนี่ยเป็นโอกาสเก็บของแล้วกันนะครับอีเธอเรียมก็มองว่าโอกาสเบรก1,900ไม่น่ายากนะดังนั้นก็สู้กันไปนะครับสำหรับตลาดตอนนี้มันก็เนี่ยเราเห็นสัญญาณที่มันรีบาวขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่มันรีบาวขึ้นมาแบบรีบาวเสร็จหลุดปุ๊บใช้เวขึ้นต่อใช้เวขึ้นต่ออย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะดูดีนะครับบวกกับตอนนี้หน้าตามันจริงๆมันก็ไม่ต่างอะไรกับบิตคอยน์ขึ้นมาเสร็จก็มีลักษณะอาจจะดูเป็นไซด์เวย์แบบนี้ก็ได้เพราะตรงนี้เป็นใช่หรือคุณจะมองว่ามันจะเป็นบอดดิ้งเวทก็ได้แต่พอเป็นบอดดิ้งท็อปแบบนี้มันก็โอกาสขึ้นต่อมันจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ในมุมมองผมนะก็เริ่มเก็บได้แล้วกันนะครับเริ่มเก็บของได้ในโซนบริเวณถ้ามันลงมานะ174060นะเก็บไปเถอะนะครับ ปีหน้าเดี๋ยวเห็นหลังครับวิ่งก็คงปั๊มกลับขึ้นมาเองนะทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของ BNB บ้างนะ BNB นี่พอตัด KDC ปุ๊บโป๊ะเห็นไหมมันขึ้นมาก่อนแล้วไล่ขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นเราจะข้าม KDC ไปผมไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่เพราะกว่ากูจะได้เข้ามึงไปไกลแล้วจ้ะนะก็มาดู EMA ดีกว่าง่ายกว่านะครับไม่มีแนวต้าน EMA ก็แปลว่ามันพุ่งทะลุทะลวงได้ไม่มีแนวต้านส่วนเวลามันลงมามันก็ลงมาหา EMA มันอาจจะแบบ cross ช้อนไปช้อนมานิดนึงนะครับมันก็โอเคแต่เราก็มองไว้ก่อนเวลามันหลุดอ่ะเราก็ดู target คร่าวๆว่าแถวๆ EMA 50เส้นต่อไปมันอยู่ตรงไหนมันก็จะวิ่งมาหาเส้น EMA 50เองแต่บางครั้งเนี่ยถ้ามันเบรกแนวต้านได้แบบอย่างเนี้ยเวลาหลุดลงไปแล้วฮะปุ๊บแล้วอยู่ดีมันรีบาวมาแล้วมันเบรกกลับขึ้นมาได้ก็แปลว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะกลับขึ้นมาข้างบนหรือมารีเทสไฮเดิมตรงนี้ได้แต่ตอนนี้เราเห็นนะขึ้นมาเรื่อยๆยกไฮยกไฮยกไฮยกโลยกโลเห็นปะแปลว่าสัญญาณมันก็เหมือนอยากจะขึ้นต่อตรงนี้กากบาท X บอกให้ซื้อแท่งนี้ก็ขึ้นอีกนิดนึงเอาเป็นว่าลุ้นขึ้นต่อเร็วๆนี้ละกันหลายๆเหรียญทุกเหรียญนะครับแต่ตัวไหนที่ขึ้นไปแล้วตัวไหนที่ผมบอกว่าน่าจะเริ่มเข้าสู่ขาลงแล้วก็ระวังกันนิดนึงนะครับไม่ใช่บอกขึ้นทุกเหรียญเว้ยอะไรอย่างเงี้ยบางตัวมันขึ้นมาแล้วไงมันต้องย่อก่อนครับมันต้องย่อก่อนอย่างพี่ด้าเราเนี่ยแนวต้านอยู่นี่รอบนี้ขึ้นมาไม่ผ่านแนวต้านไฮเดิมเบรกขึ้นมาทำไฮใหม่ไม่ได้แปลว่าอะไร ไม่ต้องเดาปะแปลว่าอะไรแปลว่ามีโอกาสที่จะย่อกลับลงมาข้างล่างถูกปะมาดู4ชั่วโมงกันนิดหนึ่งนะครับ4ชั่วโมงเปิดเขียวใหญ่มาแดงมาครึ่งเกือบครึ่งเนาะแต่ไม่ถึงครึ่งเปิดเขียวมาอีกหนึ่งแท่งนะครับก็ดูแนวโน้มแล้วอาจจะลงมารีเทสหรือเปล่าตามนิสัยเขาเนี่ยถ้ามองเป็นชันแนลเนี่ยเดี๋ยวก็คงลงมาเนี่ย2850ก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะเดี๋ยวนี้พูดแล้วไม่ค่อยขึ้นวันไหนไม่พูดขึ้นตกลงมันดีไม่ดีเนี่ยแท่งนี้เหมือนอยากทุบกลับลงมารีเทสนะครับโซน 2,900 2,800 60 70นะครับตรงนี้ลุ้นนะครับได้ผ่านของเท่าไหร่ 2,980 ถึง 3,000 ตรงนี้ที่เป็นแนวต้านได้ด้าก็บินยาวได้เหมือนกันแต่ว่าเราดูดิเราเห็นแล้วใช่ไหมว่าตกลงว่ามันไม่ผ่านเพราะอะไรก็มันก็มีเช่น EMA 200 กับ MA 200 ที่สกัดดาวรุ่งอยู่ด้านบนตรงนี้เนี่ยให้ดูสีก่อนผมตั้งสีไว้ถ้าเป็นสีแดงๆเนี่ยแดงเข้มก็จะเป็น SMA ก็คือ MA นะครับแดงอ่อนๆหน่อยนี่ก็เป็น EMA นะครับดังนั้นก็ตอนนี้เราติด EMA 200 อยู่ก็ต้องรอให้มันวิ่งพ้นผ่านเช่น MA กับ EMA 200 มันอาจจะวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในโซนแถวนี้ไปอีกสักพักหนึ่งแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันผ่านได้เนี่ยเหมือนในอดีตเนี่ยเราเห็นนะตรงนี้ขึ้นชนเนี่ยไม่ผ่านมันก็ลงมาข้างล่างได้หรือถ้ามันผ่านขึ้นไปมันก็พร้อมที่จะปั๊มขึ้นไปแต่พอปั๊มไปตรงนี้ยังไม่ทันไรโดนตบกลับมาอีกแล้วนี่แหละคือด้าแล้วมาดูวีคดิโอ้โหไม่อยากจะด่าคุณเห็นอะไรไหมสัญญาณวีคของเอด้าคุณเห็นแนวต้านมันไหมเช่น MA 200อยู่ตรงนี้ 6,600 นี่ MA 100 EMA 200 MA 50 และ EMA 50ดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องวิ่งอีกนานเลยกว่ามันจะกลับขึ้นมาเราดูแท่งวีคตรงนี้นะมันบอกให้ซื้อตรงนี้ซื้อขึ้นมากี่สัปดาห์ 1 2 3 พอเข้าสัปดาห์ที่ 4 จบแล้วดังนั้นตอนนี้แท่งนี้บอกให้ซื้อแท่งที่1อันนี้แท่งที่2ดังนั้นผมให้ไม่เกิน4สัปดาห์ โคตรจะดูถูกเหรียญเลยก็ให้ไม่เกิน4สัปดาห์ผมมองว่าเช่น MA 50ตรงนี้น่าจะเป็นจุดสกัดดาวรุ่งนะครับก็ลุ้นแล้วกันนะว่าจะมาได้ถึง MA 50ไหมนะครับ 3,200 3,600 นะครับแล้วก็4,460 นะครับคือแนวต้านของเอด้าซึ่งถ้ามันผ่านตรงนี้แล้วมันทำดับเบิลยูแพทเทิร์นได้เนี่ย เนี่ยคือสัญญาณกลับตัวของมันนะครับแล้วถามว่าราคาตรงนี้เอได้ซื้อได้ไหมซื้อได้นะเพราะมันดูแล้วยังไงมันต้องวิ่งมาหาเส้น MA 50ด้านบนอยู่แล้วแหละแต่รอมันไหวหรือเปล่ารอมันไหวหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับปกติคือถ้าผ่าน20ได้มันก็จะวิ่งมาหา50ตรงนี้แหละแล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆค่อยๆไต่ขึ้นไปแต่ว่าเส้นกดสำคัญอยู่ตรงนี้นะ4,400จะผ่านไปได้หรือเปล่าดูดิเอได้นี่หมดแรงหมดกำลังจะไขว่คว้านะครับแต่ว่าเราเห็นสัญญาณ Bullish Divergence มันเกิดขึ้นถึงตรงนี้แล้วมันเกิดการทำสัญญาณ Lower Low ตรงนี้ให้เกิดสัญญาณ Bullish Divergence ขึ้นไปลงมาใหม่ ก็เอาเป็นว่าคิดว่ารอบนี้มันน่าจะขึ้นจริงแล้วแหละขึ้นตาม BTC เข้าไปนะก็อย่าให้มันมาโดนต่ำเตี้ยเลี่ยดินกว่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันต่ำกว่านี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงไปกันเร็วหน่อยแล้วกันต่อไปเราไปดูที่แอปนะครับแอปเนี่ยผมว่าได้สัญญาณเตรียมซื้อได้แล้วแหละเพราะว่าอะไรเช่นกดตรงนี้เราตีหลอกดูเข้ามันเบรกออกมาแล้วเห็นไหมมันเบรกเช่นกดออกมาแล้วตีตรงนี้ผ่านตรงนี้มาแล้วดังนั้นแอปเนี่ยน่าจะค่อยๆไต่ขึ้นมาทีนี้ไฮเดิมเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองประมาณ8 เหรียญโอกาสมาน่าจะมาได้แหละนะครับตัวนี้ X ยังไม่ขึ้นนะแต่ผมเห็นสัญญาณมันเปิดฟ้ามาแล้วเนี่ยแปลว่ามันเตรียมตัวกลับขึ้นไปแล้วนะครับเริ่มมีการยกโลขึ้นมาแล้วยกโลยกไฮขึ้นไปนะครับถ้าเก็ตถัดไปก็แนวต้านตรงนี้ 7.2 เนี่ยครับ 7.2 หรือไฮเดิมเนี่ยเราประมาณ8 เหรียญเนี่ยน่าจะเป็นไปได้นะครับ4 ชั่วโมงเนี่ยขึ้นแบบชันแนลไปเห็นไหมขึ้นเป็นแบบชันแนลแต่ว่าการขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็มีการรีเทสหรือเปล่าเหมือนจะรีเทสอยู่นะครับถ้ารีเทสไม่หลุดกลับลงมาก็มีโอกาสขึ้นต่อได้แต่ถ้าหลุดกลับลงมาก็ลงมารีเทสแนวรับเนี่ยโซน 6.4 อีกรอบหนึ่งนะครับต่อไปเราไปดูกันที่ OP กันบ้างOP นี่ก็ถ้าดูภาพใหญ่ๆก่อนตรงนี้กำลังจะกลับขึ้นไปป่ะตีหลอกดูนะครับ ลงมาที่ 0.236 แล้วโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปผมมองว่ามันก็น่าจะมีแหละเนี่ยแต่ว่ายังเบรกต้านออกไปไม่ได้นะครับถ้าดูวีคยังเบรกไม่ได้มาดูเดย์กันนิดนึงเนี่ยกำลังจะเบรกไส้ขึ้นไปเนี่ยเบรกได้แต่ไส้กลับลงมาใหม่นะครับแต่ว่าแนวรับ 1.3 นะถ้าหลุดไปก็จบกันนะครับแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเบรกเอาออกมาแล้วก็มาเทสไฮเดิมผ่านไฮเดิมได้ก็ไปเจอ MA 200กันต่อนะที่ 1.5 ยืนทะลุ 1.53 ขึ้นไปได้เมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นไทยแล้วน่าจะค่อยๆไต่กลับขึ้นมาไปที่ประมาณ 1.8 แล้วถ้าทะลุ 1.8 ได้ก็ทำดับเบิลบอททอมแล้วก็กลับตัวขึ้นยาวๆแล้วนะทีนี้มี OKB นะครับมีขอมานะ OKX นั่นเองนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีเหรียญของตัวเองนะเป็นต้องบอกว่าไงดีอะช่วงหลังกระแสเขาดีเพราะพี่ศรีนี่แหละพี่ศรีก็แบบโอ้โหเป็นแบบตัวแทนแบบระดับโลกไปแล้วเรียบร้อยนะครับแข่งเทรดแข่งก็แบบโอ้โหตามนั้นเลย OKB ถ้ามองภาพใหญ่ๆตรงนี้ขึ้นไหมตรงนี้ทำไฮเยอะไฮยกโลยกไฮขึ้นไหมนะครับทีนี้เป้าที่มันจะไปต่อได้ถ้าเราตีด้วยหลอกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าโอกาสขึ้นต่อมันมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะวิ่งไปต่อถึงแนวต้านด้านบนบริเวณนะครับหรือมองไว้ที่ประมาณโซนสัก70กว่าซึ่งผมมองว่ามันน่าจะไปได้มากกว่านั้นเพราะว่าพี่สีแกปั่นดี ทีนี้จุดที่น่าสนใจตอนนี้เป็นอะไร descending boarding wedge ใช่ไหมก็คือเป็นเขาเรียกว่าไงสามเหลี่ยมที่แคบลงก็ได้โอกาสเบรกออกไปตรงนี้เห็นไหมทาร์เก็ตเนี่ยมองไว้ที่ประมาณสัก70 เหรียญแล้วกันถ้าเบรก50ได้ก็วิ่งกลับไปแถวๆ70ได้นะครับหรือลุ้นมาที่ไฮเดิมก่อนถ้ามันไม่มีแรงผ่านไฮเดิมไปได้ก็อาจจะล่วงนะครับแต่ถ้ามันมีแรงผ่านไฮเดิมไปได้มันก็ขึ้นต่อยาวๆไปนะครับตามแนวต้านตรงนี้แหละดังนั้นตอนนี้สถานการณ์ที่ใกล้ที่จะเบรกออกไปไหมก็ถ้าดูวีคมันก็รอก่อนนะครับวีคบอกรอก่อนขึ้นมาแล้วมีสับขาหลอกกันตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้บอกให้ซื้อแต่ตรงนี้ทุบกลับลงมาก็ยังยกไฮไหมตรงนี้ยกไฮยกโลขึ้นมานี่อันนี้โลแนวรับเขา ดูเป็นเหรียญที่วิ่งแล้วดูแบบไม่ได้ดูแบบรุนแรงไม่ได้ดูแบบน่ากลัวมากอ่ะไม่ได้แบบทุบกระจายหรือว่าแบบทุบเลือดฉาดอ่ะก็ถือว่าเป็นเหรียญที่เล่นง่ายแล้วกันนะครับแล้วก็มองว่ามันน่าจะขึ้นต่อด้วยถ้ากรณีที่มันเป็นขาขึ้นมามันก็คงขึ้นต่อเนาะตรงนี้อาจจะมีเฟกเอาท์ลงมาบ้างก็อาจจะปรับฐานปรับอะไรได้เรียบร้อยพวกก็น่าจะขึ้นต่อได้มาดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนิดนะครับมีย่อลงมานะครับปรับฐานใหม่เฟกเอาท์ออกมานะครับแต่ว่ายืนเหนือเช่น EMA ไม่ได้นะดังนั้นกรณีที่มันวิ่งออกมาเบรกแบบนี้แล้วยังติดแนวต้านอยู่ก็ต้องดูว่ามันจะเลือกทางหรือเปล่าถ้ามันยืนเหนือเช่น EMA 20ได้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่จะตัดขึ้นไปทดสอบแนวต้าน4748กันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วถ้าพุ่งทะลุตรงนี้ออกไปได้ก็คือขึ้นยาวแล้วแหละเพราะว่ามันรวบรวมพลังงานมาเห็นปะการที่มันรวบรวมแล้วมันแคบลงเรื่อยๆตรงนี้มันก็เป็นสัญญาณที่ดีที่ว่ามันพร้อมที่จะบูรันนะครับถ้ามันบูรันได้ก็เตรียมไปต่อกันยาวๆนี่ตรงนี้แนวรับเห็นปะแนวรับก็จะอยู่ที่โซนประมาณสัก44ถึง 44.5 นะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้ไปก็อย่าเพิ่งไปสต็อปลอสมันแต่ถ้าหลุดปุ๊บก็ลงมานี่รีเทสฐานก่อน43ก่อนหลุด43นี่ก็ไหลยาวเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันจะขึ้นอย่างเดียวนะหลุดปุ๊บลงมารีเทสนี่เลย40แล้วก็38นะครับจุดเก็บของของมันเพราะว่าตรงนี้มีโซนแนวรับอยู่เห็นปะเทสอยู่นี่ตรงนี้38กว่านะครับก็มองกรอบอะ3848แบบนะครับหลุดออกจากกรอบนี้ได้เมื่อไหร่ก็น่าจะเป็นโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นต่อนะครับเวลามันวิ่งทีมันก็วิ่งโหดอยู่ในเหรียญเนี้ยนะครับเอาไหมเรามาดูกันที่เหรียญที่เคยให้ไว้ให้ซื้อเก็บตั้งนานแล้วไม่รู้คลิปไหนลองย้อนกลับไปดูนะไอเหรียญคิ้วต่ำนี้ผมเคยบอกเนี่ยวันนี้ดูดิจาก 2.2 แม่งปั๊มไปอีกแล้วก็ตอนนั้นบอกให้ซื้อแม่งต่ำๆแล้วไอคิ้วต่ำเนี่ยครับแม่งก็ปั๊มขึ้นมาเห็นไหมจาก 2.2 ไป 3 แล้วเราดูแนวต้านมันนิดนึงบนแนวต้านแล้วเห็นได้แล้วนะครับสังเกตเลยเวลามันปั๊มขึ้นไปแล้วข้างพักแม่งก็ลงเนี่ยปั๊มเสร็จข้างๆก็ลงนะครับแต่รอบนี้ปิดถ้ามันปิดขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านได้โอ้โหแต่มันก็ต้องไปเจอสกัดดาวรุ่งแถวโซนประมาณ 3.73 ถึง 4.2 ตรงนี้อีกแล้วก็เช่น MA 200เนี่ยอยู่ที่ประมาณ$5นะครับถ้าผ่าน$5ได้ก็เปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้นเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ถ้ามันพุ่งชนไม่ผ่านก็เห็นก่อนแต่แท่งนี้มันบอกให้ซื้อเถอะเห็นไหมต่อจากแท่งนี้ก็น่าจะขึ้นต่อแหละแต่ว่าก็ต้องใช้เวลากันนิดนึงนะคิ้วต่ำมาเลยต่อไปลุมนะครับเหรียญนี้ก็เวลามีเรื่องก็เหรียญนี้แหละลุม ขึ้นไปอวกาศนะครับที่ 0.5 วันนี้ดีบาวมานะครับลงมาถึง 0.1 นะโอ้โหเจ็บจี๊ดสัญญาณกลับตัวเริ่มมาแล้วคนแม่งก็ปั๊มกันขึ้นมาใหม่เนี่ยลงมาถึงล่างสุดปั๊บ 0.1 ปุ๊บปั๊มขึ้นมาแนวต้านอยู่ที่15,000แล้วกันรอบนี้นะครับถ้าผ่าน15,000ได้ลุ้นไปต่อผ่านไม่ได้ก็พักฐานลงมาครับ NJ ไปแล้ว TR ไปแล้ววันนี้มีใครอีกแอปไปแล้วOP แล้วป่ะลืมGTXC ชื่อนี้ที่คุณมั่นใจตัวปั่นวันนี้ก็ปั๊มขึ้นมาแล้วว่ะนี่มาถึงทาร์เก็ตเป้าแล้วเรียบร้อยนะครับ4ชั่วโมงเป็นไงบ้าง4ชั่วโมงเริ่มย่อตกลงครับก็ลุ้นขึ้นต่อหรือเปล่าไม่รู้แต่ดูทรงแล้วไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเริ่มวีคแล้วเขาเรียกว่าเริ่มวีคเริ่มหมดแรงสัญญาณอ่อนแรงเริ่มมาอาจจะย่อกลับลงมารีเทสแนวรับขาขึ้นก่อนแล้วกันสำหรับตัวนี้นะมาดูที่ลิงก์นะครับจะขึ้นต่อหรือเปล่านะครับลิงก์นี่เอาจริงๆในไทม์เฟรม4ชั่วโมงผมมองว่าสัญญาณลุ้นขึ้นต่อมันก็มาแล้วแหละแต่ว่ามันขึ้นไปแล้วมันไม่ทะลุแนวต้านนะมันยืนปิดทะลุแนวต้านไม่ได้เนี่ยเช่นฝ่าไฟแดงของมันแนวต้านเช่นนี้มันยังเบรกไม่ได้แต่มันก็พยายามดันขึ้นเรื่อยๆทีนี้เรามาดูสัญญาณนี้ก่อน สัญญาณนี้คืออะไร rising wedge ครับดังนั้นถ้าลิงก์หลุด11ไปไม่สวยแน่นอนอย่าหลุด11แล้วกันหลุด11ก็ลงมาเจอกันเช่น MA ข้างล่างนี้ 9.2 ครับตอนนี้ก็4ชั่วโมงเกิด rising wedge แล้วต้องดูว่าจะทะลุแนวต้านออกไปได้ไหมนะครับถ้ายืนปิดเบรกเหนือแนวต้านออกไปได้เนี่ยเราดูไฮเดิมตรงนี้เอาไว้เนี่ยประมาณเอาเป็นว่ายืนเหนือ12ได้แล้วกันผมว่ายืนเหนือ12ได้เนี่ยลุ้นขึ้นต่อแนวต้านถัดไปก็จะอยู่ประมาณสัก 12.7 ตรงนี้ถึง 12.5 เนี่ยรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองนะครับก็อย่าไปเสี่ยงแล้วกันตัวนี้ไม่เบรกผมไม่ลองนะแล้วลองเผลอๆถ้าไม่ปิดแท่งแม่งเฟกเอากลับลงมาข้างล่างด้วยยังไงก็ระวังหน่อยตรงนี้อาจจะมองเป็น channel ขาขึ้นได้ถ้าเบรกตรงนี้ได้แต่ถ้ายังเบรกไม่ได้มันมองเป็น rising wedge ที่พร้อมจะล่วงได้ทุกเมื่อแล้วจุดที่ทำ rising wedge แบบนี้ถ้าเราดูสัญญาณ rising เนี่ยมันลงมาหาตรงนี้นะ 9.6 9.7 นะเห็นแล้วกันนะครับSM นะครับSM มาแล้วปั๊มขึ้นมาปั๊มไปปั๊บเดียวลงมาแล้วเร็วเหลือเกินยังไม่ทันจะเชียร์เลยจบแล้วแต่ว่าแท่งนี้ต้องลุ้นให้มันเป็นแท่งแบบแท่งเปิดสักกะลาดแต่เราดูดิแนวต้านนี่โอ้โหแนวต้านใหญ่อยู่24ต้องหนี24ไปให้ได้ก่อนแล้วกันก็ค่อยๆขึ้นไปนะลูกนะใจเย็นๆโอเคก็วันนี้นะครับหากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์วันรุ่งขึ้นนะครับตอนนี้สัญญาณบายยังไม่ชัดเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่ากำลังจะตัดแล้วเร็วๆเนี่ยคิดว่าป่าเคกับป่าดอทเนี่ยน่าจะใกล้มาแล้วแหละมาเถอะคนรอนานแล้วนี่ยังไม่ให้บายเลยเห็นไหมสัญญาณบายยังไม่มาเลยเนี่ยกำลังจะเบรกแนวต้านได้แต่แบบยังไม่ทันไรเลยมึงกลับลงมาอีกแล้วเหนื่อยใจแต่ถามว่าราคาตรงนี้คุณไม่รู้จะเก็บอะไรก็เก็บแม่งไปเถอะไอ้2เหรียญเนี้ยนะครับคิดว่าอย่างน้อยๆมันน่าจะกลับขึ้นไปได้บ้างแหละตอนนี้เป็นสัญญาณ boarding wedge ตรงนี้พอเรามองเนี่ยมีไหลมีหัวตรงนี้ที่ไม่ผ่านอาจจะย่อลงมาทำไหลขวาอีกทีนึงแล้วก็ค่อยเบรกขึ้นไปนะครับดังนั้นถามว่าจังหวะแบบเนี้ยให้โอกาสเก็บของไหมนะครับก็มีลุ้นแล้วกันนะถ้าเบรกเอาท์ออกไปได้นะครับก็มีโอกาสที่จะกลับตัวตรงนี้มีลักษณะเหมือนฮาร์โมนิกตีถ้ามันยืนไหวตรงนี้เบรกเอาไปได้เป้าทาร์เก็ตมันก็น่าจะมาแถวๆไฮเดิมนี่แหละก็ลุ้นเบรกไฮเดิมยืนได้นี่คือเป็นสัญญาณการไปต่อของโพลาดอทแล้วนะครับโอเควันนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับยังไงหากใครอยากจะให้ช่วยวิเคราะห์เดี๋ยวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณครับ